สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าก็ยังอยู่ในสวนนะคะก็ยังรดน้ำต้นไม้อยู่ตอนนี้เงียบสนิทเลยไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีฟ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีปฏิกิริยาเหมือนฝนจะตกแต่มันก็มีเรื่องราวข่าวคราวต่างๆทำให้เราเนี่ยอยู่ดีๆบางคนก็บางทีก็เหมือนพายุกระหน่ำเหมือนฝนตกเหมือนกันนะเหมือนฝนเหมือนพายุพัดในชีวิตเราพัดกระหน่ำพัดถล่มนะคะทำให้ชีวิตต้องอยู่บนความน่ากลัวนะคะน่ากลัวหวั่นไหวหวาดผวาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยก็มานั่งว่าให้กันถึงคำใดที่เข้าข้อกฎหมายก็แจ้งความนะคะก็แจ้งความกันเป็นความกันเป็นคดีกันก็เปรียบว่าก็มันค่อนข้างน่ากลัวนะในโลกโซเชียลทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปทำอะไรที่ให้คนอื่นเดือดร้อนก็น่าจะไม่มีปัญหานะแต่บางครั้งบางคนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นก็ยังมาทำให้เดือดร้อนนี่ก็มีเยอะแยะนะคะสุดแล้วแต่ว่าใครจะมีมุมมองจะว่าใครจะเกลียดชังใครจะรักใครนะคะอันนี้ก็โลกปัจจุบันนี้ถามว่าอยู่ยากไหมก็อยู่ยากนะอยู่ยากหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องที่ฮอตฮิตกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือค่าไฟแพงใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้ป้าเปียกรดน้ำต้นไม้ป้าเปียกกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะก็คือใช้น้ำบาดาลโดยการใช้ไฟปั่นนะคะป้าก็พยายามที่จะลดไม่ให้มันหมดเยอะนะนี่นะคะปฏิบัติการฝนเทียมของป้านะคะก็อยากอยู่อย่างเมาะๆแมะๆนะคะก็ไม่อยากจะวุ่นวายถามว่าถ้าเราอยู่แบบนี้เรารอดไหมเรามีรายได้จาก YouTube ไหมแต่ถ้าการมีรายได้จาก YouTube มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปด่าไปฟาดฟันกันอะไรแบบนี้ป้าเปียกก็ขออยู่แบบเมาะๆแมะๆถึงแม้ว่าค่าไฟจะแพงเดือนทั้งเดือนก็อาจจะจ่ายค่าไฟหมดแล้วไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ต้นไม้เราอุตส่าห์ปลูกมันมาเห็นไหมคะเอฟซีมันน่าสงสารมากเลยน่าเสียดายด้วยมังคุดต้นนี้โตแล้วนะคะใกล้จะได้ผลแล้วแต่เนี่ยมันตายไปเพราะว่าให้น้ำไม่ถึงนะคะก็ด้วยประหยัดไฟก็ปกติแล้วเขาก็จะฉีดเพียงเท่านี้นะคะฉีดใส่ใบถ้าคุณลุงมารดหรือหลานมารดเขาก็จะฉีดใส่ใบแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็มันเยอะไงต้นไม้ของเราเยอะไปหมดเลยที่จะรดน้ำเห็นไหมคะมันก็เลยต้องจ่ายค่าไฟเยอะนะคะบางทีแต่สำหรับวิธีการรดของป้านั้นก็คือป้าจะเอาใส่โคนต้นเยอะๆแบบนี้ให้เพียงพอแต่ป้ามาช้าเกินไปมาช้าเกินไปน่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะคะน่าจะไม่ฟื้นแล้วเหลือแค่ใบเขียวไม่กี่ใบนะคะเนี่ยก็น่าเสียดายใช่ไหมคะนี่แหละคือความอยู่ยากของคนเราทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้ป้าก็ใช้น้ำนี่แหละรดนะคะแต่ว่าค่าไฟมันไม่ได้ขึ้นแพงขนาดนี้หน่วยมันก็อาจจะไม่แพงแบบนี้มันก็เลยโอเคพอที่จะสู้ถูไถไปได้ป้าให้ดูนี่ป้าซูมเนาะสักครู่นี้ป้าจะพาดูในสวนของป้าต้นมะม่วงต้นอะไรมันไม่ได้ผลปีนี้นะคะมันไม่ติดลูกเพราะว่ามันแห้งแล้งอย่าว่าแต่ลูกของมันดอกของมันเลยนะคะสำหรับปีนี้แม้แต่ต้นก็อาจจะมีสิทธิ์ตายได้ถ้าฝนมาช้านะคะขนาดป้ารดน้ำต้นไม้เพียงในบริเวณบ้านเท่านั้นมันก็ยังใช้ไฟเยอะนะคะ
ไฟอ่ะใช้เท่าเดิมแต่ค่าไฟมันแพงขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องไฟอ่ะใช้เท่าเดิมไม่ใช้เท่าเดิมได้ซ้ำไปเห็นไหมที่ป้าเล่านี่ก็คือมะม่วงในสวนนี้ป้าไม่ได้เข้าไปรดเลยนะคะแห้งแล้งเห็นไหมคะแห้งแล้งมากมะพร้าวต้นนี้ก็กำลังจะยืนต้นตายเพราะว่าป้าไม่ได้เข้าไปรดน้ำในสวนแล้วนะคะก็ปล่อยเลยสำหรับปีนี้คือเราไม่ได้ใช้ไฟเท่าเดิมได้ซ้ำไปแต่ว่าค่าไฟแพงเราก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงมากๆก็จะลดเฉพาะในสวนในบริเวณบ้านนี้พอให้มันอยู่ไปได้สักหน่อยนะคะอันนี้ก็คือการอยู่ยากของคนทุกวันนี้ถ้ากลับมาสู่โลกความเป็นจริงโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ทะเลาะกันได้แต่ถ้ากลับมาสู่โลกของความเป็นจริงอย่างป้าเปียกเนี่ยอยู่บ้านสวนเห็นไหมคะอยู่บ้านสวนมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าป้าไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยนะคะเราสามารถอยู่แบบสงบสุขมีสันติสุขของเราได้อยู่ภายในบ้านสวนของเราที่มีต้นไม้ใบหญ้าล้อมรอบทำให้เรามีความสุขชื่นใจไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแต่ถ้าเข้าไปในโลกโซเชียลนะคะโอ้โหจะเสี่ยงกับการทะเลาะกันได้ตลอดนะคะถ้าเราพูดอะไรไม่ระมัดระวังผิดเคืองใจกับใครถ้าเข้าข้อกฎหมายก็แจ้งกันแจ้งความกันจับกันอันนี้ก็ป้าเปียกยิ่งบอกว่าโลกโซเชียลน่ากลัวคนไม่รู้จักกันก็ทำร้ายกันได้ด่ากันได้ด่ากันไปก็จับกันไปปรับกันไปแต่ถ้าโลกแห่งความเป็นจริงก็คือโอ้โหถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียลเลยก็ใช่อยู่เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเราก็จะเหมือนปิดหูปิดตาก็จะไม่ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวว่าโลกเข้าไปถึงไหนแล้วแต่ความเป็นจริงอีกอันนึงคือเราสงบเหมือนที่ป้าเล่าเราไม่ต้องไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยแทบจะไม่ได้คุยกันบ้านก็กว้างบ้านก็อยู่ห่างกันพอสมควรต่างคนต่างทำงานก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยกับเพื่อนบ้านนะคะเหมือนเพื่อนบ้านก็กำลังเผาหญ้าอยู่มุมโน้นแต่เขาก็คงกันไปอยู่คงไม่เข้ามาหรอกถ้าเข้ามาก็วอดเลยแหละเพราะว่าป้าไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บหญ้าแห้งออกจากสวนมะม่วงเลยนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรเขาก็คงควบคุมอยู่นะคะนี่แหละโลกของความเป็นจริงก็สงบสุขไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะคะลองหันกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงดูบ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะถ้าเข้าไปใน YouTube นะคะป้าก็ไปดูข่าวคราวอะไรบ้างแต่มันอดดูไม่ได้จริงๆนะถ้าเราเข้าไปเราเห็นช่อง YouTube ที่เราเคยรู้จักแล้วก็อดที่จะเข้าไปดูไม่ได้ว่ามีอะไรยังไงใช่ไหมแต่ถ้ามีทีวีเราก็ไปเปิดดูข่าวคราวจากช่องทีวีต่างๆเรื่องข่าวฝนฟ้าอากาศข่าวการบ้านการเมืองข่าวอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือโลกของความเป็นจริงแต่ตอนนี้พูดถึงป้าเปียก็ยังไม่มีทีวีนะไม่มีทีวีใช้เพราะว่าตั้งแต่มันพังมาเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อนะคะต่างคนก็ต่างดูที่โทรศัพท์มือถือของตัวเองก็เลยไม่มีใครที่จะไปสนใจนั่งดูทีวีนะคะตอนนี้เพราะว่าอย่างเช่นถ้านั่งดูทีวีป้าเปียก็ไม่สามารถที่จะลงมารดน้ำต้นไม้แบบนี้ได้ใช่ไหมคะนี่แหละแต่ถ้าไปนั่งดูทีวีก็ไม่ลดน้ำแต่เนี่ยป้าสามารถที่จะอัดคลิปได้แล้วก็ดูคลิปของคนอื่นไปได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ลดต้นน้ำไปได้ลดน้ำต้นไม้ไปได้ด้วยมันก็เลยอาจจะสะดวกดีอย่างหนึ่งสำหรับดูมือถือดูข่าวในมือถือก็พกไปไหนก็ได้แต่นั่นแหละทำให้เราอดที่จะเข้าไปดูในช่อง YouTube ข่าวคราวต่างๆไม่ได้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป็นทุกข์นะคะเพราะว่าคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนน่าจะเป็นคนมีกรณีมีเป็นคู่กรณีมีปัญหากันนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์ก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับจ่ายเงินค่าดำเนินการค่าเดินเรื่องในการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะเขาก็น่าจะมีความทุกข์ด้วยนะคะป้าเปียกก็รดน้ำ
ลดนิดหน่อยพอให้มันไม่ตายนะคะลดนิดหน่อยพอให้มันไม่ตายรอฝนก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าเดิมด้วยซ้ําไปนะเมื่อก่อนนี้ป้ารดน้ําต้นไม้ป้าจะรดจนฉ่ําเลยนะแต่ว่าคราวนี้ป้ารดแค่ให้มันพอไม่ตายเท่านั้นเองนะคะแต่ค่าไฟมันจะแพงอยู่แล้วเพราะมันขึ้นราคานั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเล่าสู่กันฟังนะคะมาเตือนสติกันว่าสมมุติว่าเราหันกลับมาอยู่โลกของความเป็นจริงไม่เข้าโลกโซเชียลสัก1วันลองดูจะเป็นยังไงจะสงบสุขขึ้นไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ